สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันต่อเรื่องของความสวยความงามแล้วก็ความหล่อนะคะซึ่งก็มีทั้งข้อดีมีทั้งประโยชน์นะคะแต่ว่าวันนี้เราคุยกันต่อเพราะว่ามันมีความเสี่ยงแล้วก็มีเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของคุณด้วยถ้าเกิดว่าตัดสินใจอยากจะสวยอยากจะหล่อในเวลาอันรวดเร็วนะคะต้องพึ่งพาเรื่องของการศัลยกรรมในคราวที่แล้วเราคุยกันนะคะถึงสถิติที่คนไทยนิยมทำกันมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามแล้วก็ที่นิยมกันมากเลยก็คือการฉีดโบท็อกซ์นะคะแล้วก็ฟิลเลอร์ในคราวที่แล้วได้รับคำแนะนำจากคุณหมอกันไปแล้วแต่ว่าวันนี้มาคุยกันต่อเพราะมีอีกหลายเคสนะคะใครที่อยากขาวนะคะใครที่อยากผอมอยากหน้าเด้งหน้าตึงอยากหน้าใสนะคะก็นิยมที่จะไปทำกันตามคลินิกต่างๆแต่ว่าวันนี้มาเตือนแล้วก็มาฟังกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะเราอยู่กับนายแพทย์รัศภูมิสุเมธีวิทย์นะคะท่านเป็นแพทย์อยู่ที่ศูนย์สุขภาพผิวพรรณค่ะโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของคลินิกรัศภูมิคลินิกด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะคราวที่แล้วนั่นคือแค่โบท็อกซ์กับฟิลเลอร์ใช่ครับจริงๆแล้วอันดับ2อันดับ3อันดับ4ที่คนไทยนิยมที่จะทำกันมากๆคืออะไรคะคุณหมอลองมาก็ได้จะเป็นพวกกลุ่มเลเซอร์ค่ะนะครับแล้วก็ศัลยกรรมเลเซอร์ก็เพื่อเลเซอร์มีหลายวัตถุประสงค์ครับเลเซอร์แต่ละอย่างเนี่ยคนละวัตถุประสงค์บางอย่างจะช่วยเรื่องของการทำให้หน้ากระจ่างใสนะครับบางอย่างช่วยเรื่องของพวกลดรอยแผลเป็นสิวนะครับบางอย่างจะช่วยเรื่องของกระตุ้นพวกคอลลาเจนช่วยเรื่องเกี่ยวกับปัญหาคนที่กังวลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของริ้วรอยเหี่ยวย่นนะครับหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของพวกเส้นเลือดฝอยที่ขึ้นบนหน้าคือเลเซอร์เนี่ยหรือว่ากำจัดขนอันนี้ก็เป็นอันนึงที่คนนิยมคือเลเซอร์มีด้วยกันหลายชนิดแต่ละชนิดเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์คนละอย่างกันออกไปค่ะและปัจจุบันนี้ความปลอดภัยนะคะสำหรับการไปใช้บริการเกี่ยวกับเลเซอร์เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอจริงๆเลเซอร์เนี่ยเครื่องมือมันมีเยอะมากนะครับจริงๆแล้วความปลอดภัยเนี่ยหนึ่งอยากจะให้เลือกก็คือเป็นเครื่องมือที่ผ่านการรับรองไม่ว่าจะเป็นจากทางอเมริกาหรืออย.ของประเทศไทยนะครับเพราะปัจจุบันมันก็จะมีอีกเหมือนกันว่าเลเซอร์ซึ่งไม่ผ่านอย.มีแต่ว่าแบบลักลอบนำเข้ามาเพราะอาจจะราคาถูกราคาไม่แพงพอจะได้กำไรที่เยอะขึ้นแต่ว่ามันไม่มีผลงานศึกษาวิจัยพอถึงเรื่องความทั้งประสิทธิภาพและเรื่องของความปลอดภัยนะครับอันนี้ที่หนึ่งแต่ถึงแม้เครื่องที่ปลอดภัยแล้วก็ตามผ่านการรับรองแล้วก็ตามอันนี้ก็ต้องอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันคือแพทย์ที่ฉีดเลือดโทษแพทย์ที่ทำการยิงเลเซอร์เนี่ยก็ต้องมีความรู้พอสมควรว่าจะยิงลักษณะไหนผิวหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันจะตั้งกำลังยังไงต้องระวังเพราะบางทีอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของเช่นอาจจะไหม้ได้อาจจะเกิดปัญหาถ้าเบิร์นหรือไม่แบบแค่ตื้นๆอาจจะยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่บางทีไม่ที่มันรุนแรงลึกเกินไปนี่ก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงคนไข้อาจจะกลายเป็นแผลเป็นหรืออาจจะกลายเป็นเรื่องของรอยดำได้นานๆได้แต่ก็ไม่ถึงกับเสียชีวิตใช่ไหมคะในเคสของเลเซอร์ไม่ถึงกับเสียชีวิตครับยกเว้นว่าอาจจะแบบเครื่องมือไม่ได้มาตรฐานนี่เราไม่รู้อาจจะมีช็อตอาจจะมีอะไรอันนี้ก็อีกเรื่องนึงอาจจะเสียจากเรื่องอื่นค่ะแต่อันนี้ก็คือนิยมทำกันเป็นอันดับที่สองนะคะอันดับที่สามศัลยกรรมครับผมอันนี้คือลงมีดละถูกไหมคุณหมอพอพูดศัลยกรรมคือลงมีดละที่ผ่านมานี่คือยังไม่ได้ลงนะคะศัลยกรรมมีอะไรบ้างที่คนไทยนิยมคะเท่าที่ทราบมาเนี่ยนะครับศัลยกรรมอย่างที่บอกกระแสเกาหลีกำลังมาแรง คนที่ทำศัลยกรรมก็ยิ่งมากขึ้นนะครับอันดับหนึ่งเลยคนไทยเลยเชื่อเลยจมูกแน่นอนคนไทยเนี่ยจมูกอันดับหนึ่งนะฮะที่ลองมาก็จะเป็นเรื่องของตาทำตาสองชั้นนี่เหรอคะใช่ครับอย่างอื่นๆที่ลองมานี่ก็อาจจะแบบใกล้เคียงกันนะเช่นอาจจะเป็นพวกเสริมคางอาจจะเป็นดูดไขมันนะครับรวมกันทั้งถึงพวกตัดกรามเลาะเขาเรียกว่าปรับตัวโหนกแก้มนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของศัลยกรรมแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆไหมคะคุณหมอก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ครับบางคนอาจจะเริ่มทำน้อยๆชักเริ่มติดมากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะเคยได้ยินคำว่าบางคนเสพติดศัลยกรรมมีอยู่จริงไหมคะมีอยู่จริงครับมันคืออาการยังไงคะคือทำไปแล้วหนึ่งครั้งอยากทำอีกคืออาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เรียกว่าดูกระจกบ่อยๆครับเพราะฉะนั้นอย่าส่งกระจกบ่อยบางทีดูไปแบบทำดีแล้วยังมีตรงนี้อีกนะก็ต้องไปหาหมออีกเพื่อทำอีกทั้งที่มันทุกครั้งที่ทำอย่างนี้มันเจ็บใช่ไหมคะคุณหมอเจ็บฮะเจ็บคือมันก็ต้องมีพักฟื้นมีเจ็บมีอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนไม่ได้ติดสัญญาการมีเดียวติดฉีดก็มีติดฉีดคือบางคนมาฉีดทุกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มีนะครับคือทำแล้วมันสวยแล้วสึกมั่นใจมั่นใจขึ้นแต่ว่ายังมีตรงนี้อีกหน่อยนึงเอามาอีกพอกลับไปดูที่บ้านอีกส่องกระจกดูอีกเอ๊ะตรงนี้อีกนิดนึงขออีกหน่อยนึง คือต้องบอกไม่มีใครเพอร์เฟค 100% อยู่แล้วครับมันจะต้องมีนิดหน่อยมันมีได้จริงๆถ้าคุณหมอก็ทำให้ใช่ไหมคะเอาจริงๆถ้าอย่างคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเกินไปเนี่ยผมจะแนะนำว่าอย่าทำเลยสวยแล้วพอเถอะส่วนใหญ่ซึ่งผมก็เจอนะมีคนไข้บางท่านบอกสวยแล้วมาทำอีกไม่ต้องมาทำแล้ว
ยังอยากตรงนั้นตรงนี้คุณหมอก็จะแนะนำไปแต่ถ้ามีบางที่เขาอาจจะอยากทำอยากฉีดฉันฉีดให้ก็มีใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็น่าจะมีเพราะว่าถ้าเกิดทำอะไรที่มันบางทีอาจจะแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นมันก็เป็นไปได้แต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะต้องคำนึงถึงโอเครายได้คิดว่าแพทย์หรือว่าผู้เจ้าของก็คงอยากได้นะแต่ว่ายังอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของจรรยาบรรณด้วยว่าบางทีบางจุดอะไรที่มากเกินไปเนี่ยจะต้องควรจะแนะนำคนไข้ครับหรือบางจุดที่ว่าไม่จำเป็นต้องทำหรือทำอย่างอื่นที่ประหยัดกว่าสมมติถ้าจำเป็นต้องทำแต่ทำอย่างที่ประหยัดกว่าก็ควรจะเสริมไปตรงที่ประหยัดกว่ามากกว่าที่จะให้ใครทำอะไรที่มันแพงกว่าค่ะอย่างจมูกกับตาเนี่ยคนไทยนิยมทำมากแต่ปัจจุบันเราก็เห็นว่าเราไปเห็นในรูปแบบของเกาหลีหรือมันมีเทคโนโลยีอะไรที่ปัจจุบันเนี่ยดีกว่าในสมัยก่อนไหมคะเมื่อก่อนเราจะเห็ นคนที่เขาทำจมูกนี่เป็นแท่งมาเลยนะคะคุณหมอแต่เดี๋ยวนี้คือเนียนสวยก็เนียนสวยขึ้นดูไม่รู้ก็มีเหมือนกันใช่ครับคือพวกนี้มันก็ต้องแบบอาจจะเนื่องจากวันเวลาที่ผ่านไปมนุษย์เราก็พยายามคิดหาวิธีต่างๆที่ทำให้ดูดีดูเนียนดูสวยขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือการทำจมูกก็จะมีแต่การใช้กระดูกอ่อนหลังหูมาปะตรงปลายเพราะบางทีถ้าเกิดเสริมแต่แท่งจะเห็นว่าสังเกตบางคนเนี่ยปลายตรงปลายจมูกแท่งหมดแล้วแต่ว่าปลายยังอยู่ก็ยังมีเหมือนแบบแท่งหมดก่อนเนี่ยใช่เหมือนปลายบางแล้วมันลังขึ้นไปครับหรือบางทีบางจะทะลุอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยครับก็ทำให้พอเสริมก็อาจจะดูไม่ธรรมชาติการใช้เสริมตรงช่วงปลายจะทำให้ดูสวยขึ้นดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเป็นต้นนะครับหรือการผ่าตัดตาก็จะมีเย็บของเกาหลีอะไรไม่มีด้วยกันเทคนิคหลายเทคนิคด้วยกันครับซึ่งก็ต้องเลือกเหมือนกันใช่ไหมคะแบบนี้ยิ่งถ้าเป็นลักษณะของการต้องผ่าตัดเนี่ยต้องควรจะเลือกยังไงบ้างคุณหมอแนะนำต้องอาจจะต้องยิ่งเลือกเลยครับเพราะการผ่าตัดมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเรานานนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันออกมาแล้วไม่สวยอย่างที่เราคาดเนี่ยนะครับก็คืออาจจะแก้ไขยากละนะลงทีวุ้ต้องแก้ก่อนจะแก้จะปัญหาติดเชื้อก่อนจะอักเสบก่อนจะพักฟื้นปัญหาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกก็คือเหมือนกันคงต้องเลือกสถาบันควรต้องเลือกแพทย์ที่จะทำการรักษาและจะต้องบางทีอาจจะต้องหาข้อมูลหน่อยครับแล้วก็การที่เราจะรักษากับใครเนี่ยครับควรจะได้พบแพทย์ท่านนั้นแล้วต้องมีการพูดคุยมีปัญหาอะไรสงสัยถามก่อนเลยก่อนที่จะตัดสินใจที่จะทำการรักษานะครับไม่ใช่ว่าทำไปแล้วเกิดออกมาแล้วไม่ได้ตรงอย่างที่เราต้องการเนี่ยก็มานั่งแก้ไขยากแล้วก็ลำบากค่ะอย่างจมูกเดี๋ยวนี้เราเห็นบางคนเขาก็ไม่เสริมแต่เขาเป็นการฉีดนี่คือฟิลเลอร์ไงฮะอ๋อแต่สามารถไปฉีดตรงจมูกได้ด้วยสามารถฉีดจมูกได้ด้วยแต่อย่างที่เรียนให้ทราบคือการฉีดจมูกเนี่ยเป็นจุดที่ต้องระวังสูงสุดเลยเพราะว่าเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดผ่านนั้นการฉีดจมูกต้องรู้จักโครงสร้างของชั้นผิวว่าจุดไหนที่ฉีดแล้วปลอดภัยไม่เข้าเส้นเลือดแดงถ้าเกิดว่าฉีดเข้าเส้นเลือดแดงก็อย่างที่เล่าให้ฟังคือจมูกเน่าแล้วก็เกิดดันเข้าไปลึกถึงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตามีปัญหาเรื่องของตาบอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดจมูกเนี่ยต้องคำนึงถึงแพทย์ผู้ฉีดเลยเป็นหลักเลยนะครับการฉีดปัจจุบันฉีดจมูกก็จะมีแต่การใช้เข็มคมอย่าเห็นว่าง่ายเข้าไว้นะคะคุณหมอใช่ใช่มันง่ายมันเร็วใช่ไหมคะแป๊บเดียวโด่งเลยใช่ครับจริงๆแล้วมันมีเทคนิคแต่การใช้เข็มคมกับการใช้เข็มทื่อเข็มทื่อที่ทางการแพทย์เรียกว่าบลันแคนูล่าเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการโดนเส้นเลือดแต่การใช้เข็มคมจริงๆถ้าเรารู้anatomy หรือว่าสรีระของจมูกรู้ชั้นของผิวหนังเราก็สามารถฉีดได้โดยปลอดภัยไม่เข้าเส้นเลือดได้เหมือนกันค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคและขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งสารผลิตภัณฑ์ที่จะเอามาใช้ด้วยครับนะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้หลากหลายวิธีการจริงๆนะคะเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อช่วงสุดท้ายค่ะมาพูดคุยกันต่อช่วงสุดท้ายนะคะอยู่กับนายแพทย์รัศภูมินะคะเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามแต่หลายคนฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยกล้าสวยเท่าไหร่และกลัวจริงๆก็ถ้าตั้งใจว่ามั่นใจแล้วก็ทำได้นะคุณหมอใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็เลือกใช่ครับที่ถูกต้องที่เป็นมาตรฐานคุณหมอที่มีเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆถูกต้องครับนะคะแต่นอกเหนือจากวิธีการไปพึ่งคลินิกนะคะไปศัลยกรรมหรือจะไปเลเซอร์หรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องไปไกลค่ะคุณหมอขายตรงดูทีวีอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละค่ะเปิดดูอยู่เดี๋ยวก็เอานู่นเอานี่มาขายละโทรไปซื้อโทรไปสั่งบางคนก็แพ้บ้างหรือบางคนก็อันตรายบ้างกับสารต่างๆที่เอามาขายกันหน้าขาวบ้างนะคะลดน้ำหนักบ้างคุณหมอดูปัจจุบันนี้มันมีสินค้าที่มาในลักษณะแบบนี้มันเป็นภัยหรือมันเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคยังไงเนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำคือจริงๆผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยความนิยมด้านความงามสูงมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครๆก็กระโดดเข้าวงการนี้หมดเลยคือมาทุกช่องทางทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น
สัญญกรรมเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของคลินิกเจ้าของครีมเครื่องสำอางทุกอย่างใช่รวมทั้งตรงครีมเครื่องสำอางแล้วปัจจุบันมันมีเรื่องของโซเชียลมีเดียก็เข้ามามีบทบาทเยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการขายของทาง Instagram ก็เยอะคอลลาเจนเนี่ยค่ะคุณหมอใช่ขายกันเยอะขายกันเยอะมากเปิด Instagram อุ๊ยนี่ก็ขายเดี๋ยวก็ใครก็แท็กมาเดี๋ยวใครก็แอดก็ follow เราเข้ามาอย่างเงี้ยหรือว่าดูทีวีช่องเดี๋ยวนี้ก็ช่องเยอะเมื่อก่อนเราก็ดูแค่3579ปัจจุบันก็จะมีเคเบิลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าบางรายการหรือบางผลิตภัณฑ์ดีกว่าบางผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่เนี่ยผมไม่มีอย.ก็มีแล้วที่บางคนบอกมีอย.จริงๆคุณผู้ชมเช็คได้เลยถูกไหมคะถ้าเขาบอกมีอย.ปุ๊บดูหมายเลขโทรถามได้เลยใช่ครับโทรถามได้เลยครับใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องครับแล้วก็เห็นบางรายการผมยังอันนี้ประสบการณ์ตัวเองดูเคเบิลอยู่เห็นที่บ้านเปิดอยู่ก็ดูไปปุ๊บเห็นบอกว่าของเขาไม่มีอย.นะแต่ว่าของเขาถูกต้องโดยไม่ต้องมีอย.อ๋อมีการพูดการันตีพูดอย่างนี้เลยบอกอย่างนี้ผมก็ยังงงว่าจะพูดมาได้ยังไงเพราะฉันการันตีนะแต่ไม่มีอย.หรอกแต่ว่าถูกต้องนะเพราะว่าบอกว่าอย.จะสำหรับครีมที่เป็นเครื่องสำอางของเขาเป็นสมุนไพรไม่ต้องมีอย.ซึ่งนี่ผิดนะฮะสมุนไพรก็ต้องมีอย.นะครับอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่ออย่าไปฟังคือต้องมีอย.เสมอที่จะมาใช้กับเราอะนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอกโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเยอะมีการขายของทางออนไลน์ขายของทางInstagram อะไรเยอะแยะมากมายทางแฟนเพจอะไรเยอะแยะซึ่งจะเห็นว่าจริงก็มีประสบการณ์โดยตรงเลยมีคนไข้รายหนึ่งเลยนะครับซื้อฟิลเลอร์จากทางอินเทอร์เน็ตขายทางอินเทอร์เน็ตในราคาถ้าจำไม่ผิดประมาณหลอดละ 8,000 บาทนะครับแล้วก็คนที่ขายให้พาไปฉีดอีกจะฉีดกับใครที่ไม่รู้นะไม่ทราบเหมือนกันคือคนไข้เองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ฉีดเขาคือหมอหรือไม่ใช่หมอ 8,000 นี่ถูกหรือแพงคะคุณหมอจริงๆถามว่าถูกหรือแพงคือหนึ่งของที่เข้ามาถ้าเกิดถามว่าต้นทุนจริงๆอาจจะประมาณนั้นถ้าเป็นของจริงนะถ้าพูดถึงของจริงต้นทุนอาจจะประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งที่คือขายอินเทอร์เน็ตเนี่ยเชื่อถือได้หรือเปล่าเกือบจะ 100% เนี่ยปลอมมักจะมีโอกาสปลอมเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังพวกนี้ไปซื้อมาปรากฏว่าฉีดแล้วด้วยนะฮะพาไปฉีดจมูกกับอีกกับใครไม่ทราบเหมือนกันท่านหนึ่งเขาบอกว่าเป็นมือหนึ่งในการฉีดฉีดเสร็จคนขายอ้างว่าใช่คนขายพาจุงมือไปฉีดเลยขายให้แล้ว 8,000 ไปฉีดอีกเสียค่าฉีดอีกเท่าไหร่เนี่ยมีเสียค่าฉีดต่างหากนะหลักเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ที่คนไข้เล่าให้ฟังยังเหลืออยู่ทีนี้คนไข้เขาบอกว่าอยากฉีดเพิ่มเขาก็เสิร์ชหาข้อมูลว่าใครที่ฉีดโบทฟิลเลอร์เก่งที่เป็นหมอฉีดฟิลเลอร์เก่งเขาก็มาเจอพอดีเขาใครก็เสิร์ฟมาเจอหมอรัศภูมิค่ะเจอคุณหมอเจอผมเขาก็เอาที่เหลืออีกเอาที่เหลือไหมคุณหมอช่วยต่อหน่อยช่วยหน่อยคือหนึ่งปกติเนี่ยทางผมเองเนี่ยถ้าเกิดว่าฉีดจากมาถึงของที่มาจากไม่ใช่จากคลินิกเราหรือว่าโรงพยาบาลเราอยู่เนี่ยเรากลัวอยู่แล้วเพราะเราไม่รู้ว่าของปลอมมันเยอะมากมายนะคือนี้แต่ว่าคนไข้ก็มาถึงที่แล้วเราก็ขอดูหน่อยของปลอมชัดๆอ้าวเดี๋ยวนี่คือของคือถ้าว่าครึ่งหลอดที่ฉีดไปแล้วนั่นคือของปลอมถึงกับนั่งร้องไห้เลยไหมคะเนี่ยคนไข้น่าเสียเลยครับอายุ16เองนะคนไข้ที่มาเป็นนักเรียนม.5คนไข้ก็เลยบอกว่าน่าเสียเลยก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยมันคือของปลอมคือคนไข้ก็เลยตกใจมากโทรไปหาผู้ชายคนนั้นที่เขาซื้อทางอินเทอร์เน็ตบอกว่าคุณหมอบอกว่านี่ของปลอมพี่ขายของปลอมให้หนูจะทำยังไงคนไข้บอกอ้าวหมอบอกของปลอมเหรออ๋อเดี๋ยวรอ ก่อนนะอย่าให้หมอไปนะเดี๋ยวจะเอาของจริงไปเปลี่ยนขอบคุณมากแต่ว่าผิดไปแล้วบอกอย่างนี้เลยนะก็เลยงงตอบอย่างนี้เลยนะบอกจะเอาของจริงไปเปลี่ยนอย่างนี้เลยซึ่งอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวมาให้หมอเดี๋ยวเกิดเรื่องของตำรวจหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแล้วจบยังไงคะเคสนี้พอดีไม่ได้ตามต่อค่ะแต่น้องก็ไม่ได้คุณหมอก็ไม่ได้ฉีดให้ไม่ได้ฉีดให้อยู่แล้วน้องก็จบไปตรงนั้นแต่นี่คือโชคดีว่ายังไม่ได้มีอันตรายอะไรถึงชีวิตครับก็อาจจะต้องไปแก้ไขอะไรกันไปไม่รู้ฉีดอะไรเข้าไปนั้นไม่รู้เหมือนกันไอ้สิ่งที่ของปลอมนั่นคืออะไรไม่ทราบค่ะนะนี่คือของปลอมที่ว่าทางอินเทอร์เน็ตถูกต้องค่ะของปลอมที่ว่าหมายความว่ายี่ห้อที่เลียนแบบของจริงนะคือเหมือนคือเป็นยี่ห้อเลยอ่ะเป็นยี่ห้อเหมือนกับที่ถูกต้องกฎหมายอะครับแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือยังไงคือเวลาเราจะซื้อสินค้าผ่านทีวีอินเทอร์เน็ตในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงครับทางที่ดีคือแต่จริงๆก็มีคนที่เขาทำถูกก็มีใช่ไหมคะก็น่าจะมีแต่คิดว่าคือต้องดูอาจจะต้องโดยเอามั่นใจเป็นหลักเลยคือต้องขอดูอย.เป็นหลักเลยมีตัวอย่างอีกเหมือนกันมีคนไข้เยอะจำนวนเยอะเลยฮะซื้อครีมที่เพื่อนบอกต่อกันมาอันนี้นี่บอกเจอบ่อยหรือว่าไปซื้อตามตลาดนัดนะมีบ่อยตลาดนัดนี่ก็ทำเหมือนเหมือนกันนะบางทีเนี่ยราคาสูงด้วยเหมือนเลยใช่ใช่แล้วครีมเขียนว่าไงครีมเขียนว่าครีมหน้าเด้งสิวฝ้าหน้าขาวใสแล้วคนไข้ที่ใช้ทุกคนพูดการเดียวกันคือใช้ไปไม่กี่วันหน้าใสหน้าใสจริงๆหน้าใสขาวเลยครับหน้าเด้งเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องระวังสารอยู่ข้างในเพราะว่าไอ้ที่หน้าใสเร็วเนี่ยต้องระวัง1สารปลอด
สารไฮโดรควินอนพวกนี้มันทำให้หน้าขาวเร็วจริงๆแต่ว่าถ้าเราใช้ต่อเนื่องนานๆผลข้างเคียงก็คือทำให้เกิดเป็นฝ้าถาวรได้ผิวก็ดำกระด่างได้นะครับเกิดอาการแพ้เกิดสิวขึ้นกลายเป็นผิวแพ้เรื้อรังไปตลอดชีวิตก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังซึ่งพวกนั้นเนี่ยอย่าเชื่อตามเพื่อนบอกแล้วเพื่อนบอกมักชอบอ้างบอกว่าเอามาจากหมอโรงพยาบาลนู้นโรงพยาบาลนี้บ้างซึ่งจริงเราไม่ใช่เป็นแค่คำอ้างแล้วก็ของสุดง่ายๆคืออยากให้อิงออยเป็นหลักว่าจะซื้ออะไรเนี่ยนะครับหรือถ้าให้มั่นใจเลยซื้อที่มีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือหรือว่ามาพบแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะคุณหมอคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมีการในแง่กฎหมายในแง่การควบคุมเนี่ยจะต้องจริงจังกันมากขึ้นไหมคะเพราะว่าทั้งอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ตอนนี้มันกว้างแล้วมันก็ใหญ่มากมูลค่ามันก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยๆก็มีผลเหมือนกันคุณหมอมองยังไงว่าถึงเวลาที่จะต้องควบคุมในเรื่องนี้กับบ้านเราหรือยังแน่นอนครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยนิยมด้านความงามแล้วปัจจุบันหาซื้อกันง่ายมากเกลื่อนมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นด้วยครับว่าควรจะต้องมีรัฐบาลควรจะต้องเข้ามามีบทบาทหรือว่าเข้มงวดเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานบริการเรื่องการฉีดเรื่องของโปรดักต์ต่างๆเรื่องของครีมเรื่องของยาอาหารเสริมต้องได้รับการควบคุมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผิดพลาดไปหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่มีอันตรายผู้บริโภคก็จะเกิดปัญหานะครับค่ะนะคือปัจจุบันกฎหมายมันมีช่องโหว่อยู่ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับเปิดง่ายแต่ถ้าคือถ้าตรวจว่าเปิดผิดก็ถูกปิดไปแล้วสามารถก็เปิดใหม่ได้อีกใช่ครับถูกต้องครับอย่างนี้กฎหมายคือจะควรจะมีลักษณะยังไงคือตรวจเข้มก็ควรจะต้องเข้มงวดนิดนึงครับควรจะต้องตรวจเข้มอาจจะต้องเข้าหาเชิงลุกนะครับแล้วก็ต้องต่อเนื่องนะครับค่ะนะคะก็เป็นคำแนะนำของคุณหมอสุดท้ายสำหรับคนที่เอาละอยากจะสวยอยากจะหล่อจริงๆตอนนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายเนี่ยก็อยากหล่อเร็วเหมือนกันนะคะอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรนะคะให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีผิวพรรณมีหน้าตาที่สวยงามสดใสเอาวิธีธรรมชาติที่คุณหมอเจอมาหลายๆเคสแล้วนะคะโดยรวมก็คือสรุปว่าคุณควรจะทำอย่างเงี้ย1 2 3 4เนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำยังไงจริงการที่เราจะสวยหรือหล่อเนี่ยครับผมว่าเรามาจากภายในเป็นหลักก็จะดีที่สุดเลยนะแล้วก็ภายนอกอาจจะมีเสริมบ้างเรื่องของภายในก็ตั้งแต่เรื่องของการทานอาหารแน่นอนเราต้องทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีประโยชน์แล้วก็อย่าเน้นพวกไขมันเยอะๆมากเกินไปนะครับหวานน้อยๆนะครับการกินอาหารมื้อเย็นบางทีอาจจะทำยากนิดนึงครับก็คือว่าการที่เราสุขภาพดีผิวพรรณดีรวมทั้งชะลอความแก่เนี่ยอาหารมื้อสุดท้ายไม่ควรทานหลังจาก 5-6 โมงเย็นอ๋อเกินแล้วค่ะคุณหมอซึ่งจริงๆในชีวิตประจำวันเกิน6โมงบางคนทำงานทำยากกว่าจะกลับบ้านอะไรใช่ครับแต่ถ้าเกิดคนที่เคร่งครัดจริงเนี่ยเขาทำได้นะครับแต่ว่ารับรองปัจจุบันจะทำยากนะครับแต่ว่าก็โอเครับรู้ไว้นะครับเรื่องการออกกำลังกายอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้เราชะลอความแก่ลงได้ด้วยนะครับเรื่องของการพักผ่อนที่เพียงพอไม่เครียดจนเกินไปบางทีถูกต้องบางทีอยู่หน้าจอเกินไปนี่เป็นการเครียดเหมือนกันนะบางคนแบบเล่นเกมเล่น Facebook นานๆอันนี้ถือเป็นความเครียดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแล้วบางทีเล่นนานๆจนไม่ได้นอนในโลกยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะต้องควรจะลดเผาๆเล่นได้เอาพอแค่ความบันเทิงนะครับแล้วก็ควรจะใช้เวลาในการพักผ่อนนอนหลับจะดีกว่านะครับแล้วก็อาจจะถ้าเกิดเราเครียดมากพยายามหาอะไรหย่อนใจบ้างอาจจะไปให้เวลากับตัวเองไปเที่ยวอาจจะเที่ยวในกรุงเทพก็ได้เที่ยวต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่หาเวลาผ่อนคลายอันนั้นคือสิ่งที่มาจากเรื่องของภายในก็อีกอย่างนึงเรื่องภายในเนี่ยอันนึงที่สำคัญเลยเรื่องการชะลอความแก่คนที่มีเขาเรียกว่ามองโลกในแง่ดีมีการพูดแล้วนะครับว่าคนที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยจะแก่ช้าคนที่มองโลกในแง่ไม่ดีเนี่ยหงุดหงิดไปหมดเนี่ยใช่น่ายนแน่นอนแน่นอนอันนั้นระยะยาวเนี่ยแก่แน่นอนนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของบำรุงจากภายนอกเราก็เอาง่ายๆครีมที่ผ่านออยนะเน้นผ่านออยครีมบำรุงครีมในตามท้องตลาดที่มีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือเยอะแยะมากมายนะครับรวมทั้งเรื่องของการใช้ครีมกันแดดอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าแสงแดดเป็นตัวทำลายผิวเราทำให้เกิดการทำลายของคอลลาเจนอีลาสตินต่างๆผิวเราก็จะเหี่ยวได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องทาครีมกันแดดตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับตั้งแต่อายุน้อยๆไม่ใช่ว่าควรทาครีมตั้งแต่อายุสักประมาณเท่าไหร่ครับครีมกันแดดเนี่ยแพทย์ผิวหนังทั่วโลกประชุมและสรุปแล้วว่าต้องทาตั้งแต่อายุ2ขวบโอ้โหนะครับเพราะว่าจริงๆเด็ก2ขวบเนี่ยเริ่มมีแอคทิวิตี้คือออกกิจกรรมนอกบ้านเพราะฉะนั้นต้องทากันแดดตั้งแต่อายุน้อยๆเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราทาตอนอายุสมมติว่าเรามาทาตอนหลัง18ถ้าทาหลัง18พบว่า
ปัญหาคือปัญหาที่เราสะสมแต่ตอน 2, 3, 4, 6เนี่ยมันไปเกิดเอาตอนที่30 40 50 60 70ข้างหน้าคืออีกหลาย10ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราทานหลัง18เนี่ยเราจะป้องกันปัญหาได้แค่ 20% ของปัญหาที่อนาคตข้างหน้าแต่ถ้าเกิดเราทานตั้งแต่ตอนเล็กๆเนี่ยเราจะป้องกันปัญหาได้เกือบ 100% ในอายุตอนที่เราอายุเยอะขึ้นมาค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะคะแล้วก็เป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมนั้นดูแลสุขภาพดูแลผิวพรรณของตัวเองของลูกด้วยนะคะเพราะจริงๆอย่างที่คุณหมอบอกว่าเริ่มต้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะให้สวยงามแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนายแพทย์รัศภูมิสุเมธีวิทย์นะคะจากทางด้านศูนย์สุขภาพผิวพรรณโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของรัศภูมิคลินิกด้วยนะคะขอบพระคุณคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับหมดเวลาสำหรับรายการคนหลังข่าวด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าดิฉันนัคนางแล้วก็คุณณัฐพงศ์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ